อำเภอแม่ลาน้อยเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยะทาง134กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีชาติพันธุ์เลเวื้ออาศัยอยู่มากเป็นอันดับ2ของประชากรทั้งหมดและในวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมบ้านละอู่ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชุมชนบ้านละอู่แห่งนี้มีผู้นำชุมชนที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการที่ดีคือนายณัฐพงษ์ไผ่พันพลึกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนบ้านละอู่ซึ่งเป็นชุมชนของชาติพันธุ์เลเวื้อที่ยังคงดำรงวิถีวัฒนธรรมทั้งภาษาและการแต่งกายอย่างรู้คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของตนเองชุมชนคุณธรรมบ้านละอู่มีเครื่องดนตรีและศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเช่นประเพณีโนกตูประเพณีนมัสการพระพุทธนิโรคันตรายนริศรจตุรทิศประชานาถมีอาหารท้องถิ่นคือเสบือกหมายถึงยำเป็นเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเมนูสำคัญในวาระพิเศษของชาวเลเวื้อชุมชนคุณธรรมบ้านละอู่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นศาสนสถานที่สำคัญคือพระองค์ใหญ่เป็นสถานที่จัดงานประเพณีสำคัญและยังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวสูงสุดของชุมชนมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่โรงตีมีดการทำเครื่องเงินการทอผ้าและเครื่องจักสานมีการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชนทั้งนี้ในชุมชนบ้านละอู่มีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในแบบวิถีชีวิตของชาติพันธุ์เลเวื้อชุมชนบ้านละอู่มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้เช่นถ้ำแก้วโกมลน้ำตกดาวดึงและโครงการหลวงแม่ลาน้อยบ้านห้วยห้อมเป็นต้นตำรับการทำไร่กาแฟอาราบิก้ามีผ้าทอขนแกะและมีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวเช่นกันชุมชนคุณธรรมบ้านละอู่มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้แก่เครื่องเงินละอู่ผ้าทอและเครื่องประดับเลเวื้อรวมไปถึงกาแฟซึ่งมีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนในปัจจุบันนี้ชุมชนบ้านละอู่สามารถนำวิถีวัฒนธรรมจารีตดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาจัดระเบียบสังคมทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นงดงามนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน